มาค่อยประคองโน้นช้าในสายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับพร้อมด้วยท่านผบ.ปทบ.37นะครับแล้วก็ท่านนายอำเภอนะครับก็ได้มาบรรยายการสั่งการณที่ว่าการอำเภอแม่สายนะครับแล้วก็เป้าหมายแรกนะครับลำดับความสำคัญลำดับแรกที่เราจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือก็คือกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็กลุ่มที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับณเป้าหมายณตอนนี้นะครับส่วนทีมที่เราเข้าไปช่วยเหลือณตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้เรือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบนเรือยางเข้าไปรวมถึงรถยนต์นะครับบางจุดไม่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้นะครับณปัจจุบันก็ใช้ในรูปแบบของการที่ทีมกู้ชีพกู้ภัยนะครับโดยว่าทีมกู้ภัยไม่ว่าจะเป็นของหน่วยทหารมทบนะครับ37หน่วยทหารพัฒนานะครับแล้วก็หน่วยทีมกู้ชีพกู้ภัยเนี่ยใช้รวมถึงทีมกู้ชีพจากอบจ.นะครับก็เข้าไปเดินเท้าเข้าไปนะครับใช้วิธีการใช้เชือกโรยตัวแบบชิปไลน์นะครับในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยนะครับที่ติดอยู่ในบ้านเรือนติดอยู่ในอาคารเนี่ยออกมานะครับแล้วก็ลำเลียงมาไว้ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เทศบาลตำบลแม่สายกับที่วัดพรหมวิหารนะครับที่สองจุดนี้นะครับนี่คือลำดับความสำคัญเร่งด่วนนะที่ทางจังหวัดนะครับได้ดำเนินการอยู่ตอนนี้ครับผมWe'll be right back.